่หรือออกไปล่าอาหารทุกอย่างถูกปนเปื้อนรวมทั้งอากาศที่เราหายใจซากศพเริ่มย่อยสลายเราต้องทำอะไรบางอย่างไม่เช่นนั้นกลิ่นจากซากศพที่เน่าเหม็นจะฆ่าผู้รอดชีวิตทั้งหมดฉันและคนอื่นๆอีกหลายคนอาเจียนและยังคงคลื่นไส้จากกลิ่นที่น่าขยะแขยงและกลิ่นเหม็นที่น่ากลัวเมฆสีดำพิษเหนือสีสับปกคลุมไปทั่วคาบสมุทรพร้อมด้วยฝุ่นและควันในสตราโตสเฟียร์ตอนนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงสภาพอากาศของฤดูหนาวนิวเคลียร์72ชั่วโมงก่อนหน้าเรามีอากาศในช่วงต้นฤดูร้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรุงโซลเกือบจะสมบูรณ์โดยมีรังสีมากกว่า 95% จากการระเบิดที่ปล่อยออกมาผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโซลพบว่าตัวเองถูกปกคลุมไปด้วยควันดำหมอกและสารเคมีที่เป็นพิษหลายประเภทเนื่องจากเมืองนี้ลดลงเหลือเพียงเท่าฐานตอนเที่ยงดูเหมือนเที่ยงคืนและอุณหภูมิลดลงอย่างมากสำหรับความตั้งใจและวัตถุประสงค์ทั้งหมดของรัฐบาลโซลได้หายไปด้วยควันไฟคอวันที่พัดออกไปด้วยลม 70-140 ไมล์ต่อชั่วโมงพร้อมกับอนุสาวรีย์ของกรุงโซลในโครงสร้างที่ลดลงเหลือเพียงเศษซากและในเปลวไฟ50ปีของความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมลดลงเหลือเพียงเท่าฐานภายในไม่กี่วินาทีในบรรดาสมาชิกบริการ300คนที่ได้รับมอบหมายให้ไปประจำขบวนรถโดยสาร100คนเสียชีวิตไม่กี่วินาทีหลังจากการระเบิดนิวเคลียร์เทอร์โมนิวเคลียร์ครั้งแรกและอีก100คนที่เสียชีวิตในวันหรือ2วันหลังจากนั้นอีก100คนที่เหลืออยู่ในขณะนี้ได้รับความเจ็บป่วยจากรังสีโดยมีอาการที่เกี่ยวข้องกับผลเสียที่ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นแผลไฟไหม้โดยสภาพของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งจนถึงขั้นใกล้เสียชีวิตคนเหล่านี้จำนวนมากได้รับความเสียหายต่อระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดจากรังสีผู้รอดชีวิตจำนวนหนึ่งเชื่อว่าพวกเขาจะเสียชีวิตในไม่ช้าจากการขาดความช่วยเหลือทางการแพทย์การขาดอาหารความทุกข์ทางอารมณ์และการบาดเจ็บที่เลวร้ายลงฝนสีดำและกลุ่มควันจากพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงโซลแพร่กระจายปล่อยสารพิษจำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศพร้อมกับฝุ่นละอองหลายล้านตันควันจำนวนมากที่ไม่สามารถคำนวณได้จากชีวิตพืชที่ถูกเผาไหม้และควันหลายล้านตันจากมหานครเทศบาลและชุมชนชานเมืองในเมืองและชนบทพี่ใหญ่สหรัฐอเมริกา UN บทที่3 Prequel สู่ลำดับความฝัน2 Alpha at Seoul เกาหลีใต้พี่ใหญ่สหรัฐอเมริกา UN บทที่3 Prequel สู่ลำดับความฝัน2 Alpha at Seoul เกาหลีใต้ตอนที่2 01 Apple 2021จุดจุดจุดที่หรือออกไปล่าอาหารทุกอย่างถูกปนเปื้อนรวมทั้งอากาศที่เราหายใจซากศพเริ่มย่อยสลายเราต้องทำอะไรบางอย่างไม่เช่นนั้นกลิ่นจากซากศพที่เน่าเหม็นจะฆ่าผู้รอดชีวิตทั้งหมดฉันและคนอื่นๆอีกหลายคนอาเจียนและยังคงคลื่นไส้จากกลิ่นที่น่าขยะแขยงและกลิ่นเหม็นที่น่ากลัวเมฆสีดำพิษเหนือสีสับปกคลุมไปทั่วคาบสมุทรพร้อมด้วยฝุ่นและควันในสตราโตสเฟียร์ตอนนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงสภาพอากาศของฤดูหนาวนิวเคลียร์72ชั่วโมงก่อนหน้าเรามีอากาศในช่วงต้นฤดูร้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรุงโซลเกือบจะสมบูรณ์โดยมีรังสีมากกว่า 95% จากการระเบิดที่ปล่อยออกมาผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโซลพบว่าตัวเองถูกปกคลุมไปด้วยควันดำหมอกและสารเคมีที่เป็นพิษหลายประเภทเนื่องจากเมืองนี้ลดลงเหลือเพียงเท่าฐานตอนเที่ยงดูเหมือนเที่ยงคืนและอุณหภูมิลดลงอย่างมากสำหรับความตั้งใจและวัตถุประสงค์ทั้งหมดของรัฐบาลโซลได้หายไปด้วยควันไฟคอวันที่พัดออกไปด้วยลม 70-140 ไมล์ต่อชั่วโมงพร้อมกับอนุสาวรีย์ของกรุงโซลในโครงสร้างที่ลดลงเหลือเพียงเศษซากและในเปลวไฟ50ปีของความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมลดลงเหลือเพียงเท่าฐานภายในไม่กี่วินาทีในบรรดาสมาชิกบริการ300คนที่ได้รับมอบหมายให้ไปประจำขบวนรถโดยสาร100คนเสียชีวิตไม่กี่วินาทีหลังจากการระเบิดนิวเคลียร์เทอร์โมนิวเคลียร์ครั้งแรกและอีก100คนที่เสียชีวิตในวันหรือ2วันหลังจากนั้นอีก100คนที่เหลืออยู่ในขณะนี้ได้รับความเจ็บป่วยจากรังสีโดยมีอาการที่เกี่ยวข้องกับผลเสียที่ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นแผลไฟไหม้โดยสภาพของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งจนถึงขั้นใกล้เสียชีวิตคนเหล่านี้จำนวนมากได้รับความเสียหายต่อระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดจากรังสีผู้รอดชีวิตจำนวนหนึ่งเชื่อว่าพวกเขาจะเสียชีวิตในไม่ช้าจากการขาดความช่วยเหลือทางการแพทย์การขาดอาหารความทุกข์ทางอารมณ์และการบาดเจ็บที่เลวร้ายลง
ฝนสีดำและกลุ่มควันจากพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงโซลแพร่กระจายปล่อยสารพิษจำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศพร้อมกับฝุ่นละอองหลายล้านตันควันจำนวนมากที่ไม่สามารถคำนวณได้จากชีวิตพืชที่ถูกเผาไหม้และควันหลายล้านตันจากมหานครเทศบาลและชุมชนชานเมืองในเมืองและชนบท.จากอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายรวมทั้งถนนและทางรถไฟผู้รอดชีวิตบางคนรวบรวมพละกำลังมากพอที่จะสร้างที่หลบภัยชั่วคราวรถโดยสารหลังจากไฟไหม้หมดแล้วดูเหมือนจะเป็นที่พักที่เหมาะสมในขณะนี้เมื่อเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับซากศพกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นผู้รอดชีวิต60จาก100คนที่ยังคงอยู่มีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วมีอาการไออาเจียนคลื่นไส้เหงื่อออกโดยไม่ทราบสาเหตุผมร่วงแอลเม็ดเลือดขาวความตายกำลังมาถึงเราใช้เวลาพักสั้นจากการขุดและนั่งพิงหลังรถบัสที่ถูกไฟไหม้ฉันและคนอื่นๆหลายคนขดตัวเป็นลูกบอลป้องกันเหมือนท่าของทารกในครรภ์และคลุมตัวเองด้วยผ้าห่มที่ร่วงหล่นเมื่อพูดด้วยความเร่งรีบเราคิดถึงความตายผมร่วงไปครึ่งหนึ่งแล้วและตอนนี้ฉันก็มีอาการไอเสียงแหบฉันมองไปที่คนอื่นๆและสงสัยว่าเราขุดหลุมศพของเราเองหรือเปล่าฉันหันหน้าไปทางท้องฟ้าและเห็นกลุ่มควันลอยข้ามคาบสมุทรเมฆดำหนาปกคลุมชั้นบรรยากาศมากส่วนใหญ่เป็นพิษแสงตะวันซ่อนตัวอยู่หลังเมฆรูปเห็ดโดยมีฝุ่นและควันจำนวนหลายลูกบาศก์ไหลเวียนอย่างรวดเร็วเหนือคาบสมุทรเกาหลีและเคลื่อนตัวไปยังประเทศเพื่อนบ้านกระแสลมมีบทบาทสำคัญในการกระจายผลกระทบดูเหมือนฤดูหนาวกำลังจะมาพร้อมกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดสิ่งที่ฉันอยากทำก็คือหาเงินให้เพียงพอสำหรับการเรียนในวิทยาลัยทหารมา USAF ผิวขาววัยไซตีนปีชื่อแอนเดอร์สันกล่าวเขาไอเป็นเลือดหญิงผิวดำทหารเรือชื่อฮิงโยกตัวไปมาและอาเจียนเป็นครั้งคราวอาเจียนทำให้เสื้อผ้าสกปรกที่ถูกเผาไม่ไปครึ่งหนึ่งของเธอเปียกเธอพูดพร้อมหัวเราะฉันสงสัยว่าใครจะไปซูเปอร์โบว์ในปีนี้ฉันครุ่นคิดถึงลมที่รุนแรงและรูปแบบทางอุตุนิยมวิทยาที่ไม่เคยมีมาก่อนแสงแดดไม่ปรากฏแสงตะวันไม่สามารถทะลุผ่านเมฆดำหนาทึบหรือควันได้อุณหภูมิลดลงอีก7องศาโดยมินิไซโคไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งฉีกขาดผ่านคาบสมุทรที่ไม่เอื้ออำนวยนำพาสารประกอบและสารเทอร์โมนิวเคลียร์ที่เป็นพิษไปยังทุกมุมของเกาหลีใต้จากนั้นไปยังส่วนอื่นๆของโลกฉันไอและรู้สึกเจ็บอย่างรุนแรงที่หลังฉันลูบผมของฉันและมี 2-3 เส้นก็หลุดออกหากฉันยังคงให้คำมั่นสัญญาเดิมกับพ่อแม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ของวิทยาลัยฉันก็คงไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้โดยไม่มีวิธีแก้ไขใดๆฉันไม่มีใครตำหนินอกจากตัวเองผู้รอดชีวิตจากขบวนรถของเราประสบปัญหาอาหารเป็นพิษโรคบิดและไทฟอยด์ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันความเจ็บป่วยจากรังสีทำให้เราทุกคนรวมทั้งฉันอ่อนแอและไร้ที่พึ่งเนื่องจากรังสีได้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของเรานับตั้งแต่ครั้งที่ระเบิดนิวเคลียร์11เมกะตันจุดชนวนที่จุดกึ่งกลางระหว่างกรุงโซลและเปียงยางชั้นโอโซนทั่วเอเชียก็หมดลง 9% เมื่อถึงจุดใดจุดหนึ่งทั่วคาบสมุทรเกาหลีผลกระทบนี้รุนแรงขึ้นความอดอยากและความเจ็บป่วยอันเป็นผลมาจากการได้รับรังสีในระดับสูงกำลังแข่งขันกันความตาย2รูปแบบใดที่จะเรียกร้องชีวิตมากกว่าทั้งมนุษย์และปศุสัตว์อากาศเหนือคาบสมุทรชลังกรันและฝุ่นตอนนี้เป็นช่วงผกผันของสภาพอากาศในฤดูร้อนโดยทั่วไปที่มีอุณหภูมิ60องศาซึ่งเป็นผลมาจากไนโตรเจนไซด์ที่ไม่ทราบจำนวนที่ปล่อยสู่บรรยากาศชั้นบน96ชั่วโมงนับตั้งแต่การระเบิดอุณหภูมิสูงขึ้นถึง90องศาทหาร3คนมามอบพลั่ว2อันให้ฉันและสหายบางคนถึงคราวที่พวกเขาต้องพักผ่อนและถึงเวลาที่เราจะขุดเราเดินโซซัดโซเซไปที่หลุมฉันเหลือบไปทางขวาและเห็นเพื่อนร่วมทีมที่ตกอยู่ในอันตรายกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นร่างกายและเสื้อผ้าของเราทุกตารางนิ้วอบอวนไปด้วยกลิ่นอันชั่วร้ายอย่างแท้จริงในหลุมฝังศพที่เรากำลังขุดพวกเรา3คนได้ค้นพบและพบจุดที่จะขุดร่วมกับคนอื่นๆควันและเมฆดำด้านบนเคลื่อนตัวช้าๆเหนือภูมิประเทศที่ติดเชื้อซึ่งตอนนี้กำลังระอุเราเริ่มขุดคุยความเงียบเข้าหางานของเราโดยปราศจากความกระตือรือร้นแล้วอีกอย่างทหารคนไหนจะมีความสุขกับการขุดหลุมฝังศพจำนวนมากสำหรับสหายของเขาหรือเพื่อตัวเขาเองฉันในเป็นเลือดหายใจเข้าฉันสูดอากาศที่ที่หรือออกไปล่าอาหาร